ไอ้พวกนั่นแหละไอ้รับจากโรงพยาบาลมาแล้วก็โอ้นี่เล่นเขาเลยอยู่วะมันไฟมันล้ามาจากนั่นน่ะเขาขอที่นี่โอ้มันเป็นแค่เนี้ยต่อจากต้องคนไข้หมาแล้วก็ปล่อยไงแล้วก็หมุนเนี้ยเนี่ยหมุนเนี้ยแล้วหน้าก็ออกไงจริงๆถ้าผมถึงดีนี่ตอนนี้มันบอกหูนะผมนี่เชื่อหรือไม่เชื่อจะเอาไอ้ถุงเนี่ยมันปั๊บที่ในโถก็ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำนี่นะคะข้างๆนี่จ้ะมันเอาปั๊บทิ้งๆไปจ้ะอันนี้มันมีก้าลดไปเนี่ยเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่ยามูนี่มันจะต้องโรงพยาบาลเหรอผมนี่ครับไปถามว่าพรอดนี่ใครซื้อไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยของเราไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเพราะมันเปิดเจนนี้เงี้ยบ้านเราเปิดเจนน้ำเสือเงี้ยฮะเขาเปลี่ยนขวดเอาไปยัดปริมาณมันเยอะเยอะกว่าปกติอ่ะมันเป็นผู้ประกอบการนะไม่ใช่รายคนไข้อ่ะนะเพราะมันใส่ถุงปุ๋ยด้วยนะมันใส่ถุงปุ๋ยมาคนไข้เราถึงได้ใส่ถุงปุ๋ยเวลาที่เอามาทิ้งเนี่ยคือมันใส่ถุงปุ๋ยมามันไม่น่าไงถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะมันเยอะเกินไงปริมาณอ่ะน้ำเกลือเราจะไม่ได้ให้ใครหิ้วค่ะต้องเอาล้างแผลเป็นน้ำเกลือล้างแผลอันนี้เป็นน้ำเกลือที่สำหรับฉีดยาเข้าเส้นเลือดนะโอ้โหไม่ได้งั้นประชาชนก็ทำเองไม่ได้อยู่แล้วต้องมีผู้ประกอบการอะไรเงี้ยเนาะโรงพยาบาลแล้วผมถ้าเป็นคลินิกก็ไม่ได้ไม่ผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าเป็นผู้ประกอบการนะเขาอาจจะจ้างละจ้างบริษัทเอกชนนะแต่ทีนี้เนี่ยเอกชนเนี่ยมันต้องการลดต้นทุนในการที่จะเอาไปกำจัดใช่ไหมก็เลยลักไก่เอามาทิ้งแล้วเรารู้ด้วยนะว่าพื้นที่นี้มีปัญหานะมาลงที่เนี่ยภาษีไม่พอจัดงานไงถ้าอย่างนี้ในตรงไหนฮะตรงนี้หรอถุงนี่หรออันเดียวกันน่าหรอเนี่ยมันจุดตรงนี้มันตรงกันตอนแรกเข้าใจว่าจ้างแต่ไม่ได้จ้างเมื่อก่อนจ้างแล้วเริ่มเขาจะแต่งจะทำเองไหนยังไม่รู้เลยยังเริ่มยังไม่รู้ว่าเริ่มไหม